หลังจากสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกกับการเปิดตัว X Turismo Limited Edition รถโอเวอร์ไบค์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รูปทรงสุดโฉมเฉี่ยวคันแรกของโลกที่เพิ่งวางจำหน่ายไปในญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วล่าสุดบริษัทเตรียมขยายการวางจำหน่ายไปที่สหรัฐในปี2023นี้ครับX Turismo มีลักษณะคล้ายกับรถเก๋งได้แต่แท้จริงแล้วมันคือรถขนาดใหญ่ที่ขับได้โดย ALI Technologies บริษัทผู้ผลิตรถสัญชาติญี่ปุ่นได้กดวางจำหน่าย X Turismo เวอร์ชันญี่ปุ่นในราคาประมาณ22ล้านบาทและสำหรับเวอร์ชันที่กำลังวางจำหน่ายในสหรัฐนั้นจะเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ28ล้านบาทครับส่วนสเปคของ X Turismo วัสดุตัวรถเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีน้ำหนักเบาเพียงแค่299กิโลกรัมครับมีความยาว 3.7 เมตรกว้าง 2.4 เมตรและสูง 1.5 เมตรใช้กำลังการเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าวัดใบพัด6ตัวเป็นมอเตอร์ยกตัวแนวดิ่งด้วยใบพัดขนาดใหญ่2ตัวที่ด้านหน้าและด้านหลังครับส่วนมอเตอร์ควบคุมทิศทางในระดับแนวราบใช้ใบพัดขนาดเล็ก4ตัววางตรงมุม4มุมกำลังไฟมาจากเครื่องยนต์สันดาปภายในของคาวาซากิปัดไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่4แพ็คขนาดใหญ่ด้วยกันครับโดย X Turismo มีจุดเด่นที่ความสามารถในการวิ่งได้เร็วสูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ต่อเนื่องสูงสุด40นาทีโดยยกตัวให้สูงจากพื้นได้มากถึง10ฟุตหรือประมาณ3เมตรด้วยกันครับบริษัท ALI ผู้ผลิต X Turismo ยังกระซิบบอกด้วยนะครับว่าในปี2025พวกเขาเตรียมจะเปิดตัวโอเวอร์ไบค์รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าเป็นระบบทั้งยังมีราคาถูกลงมาด้วยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยสเปคออกมาในอย่างใดนะครับก่อนหน้านี้ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายของญี่ปุ่น X Turismo ถูกใช้เพียงแค่ในสนามแข่งเท่านั้นแต่คราวนี้เมื่อเปิดตัววางจำหน่ายในสหรัฐซึ่งมีความที่หยุดมากกว่าเราอาจจะได้เห็น X Turismo ออกมาลดแรงนอกสนามแข่งได้สิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งครับ